สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าคุณค่าในการร่วมเดินทางกับคนมีบุญผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับอาจารย์หน่องได้รับเกียรติอันสูงส่งจากท่านอดีตรองผู้บังคับการตำรวจนะครับซึ่งท่านได้มีโอกาสมาฟังคลิปเสียงใน YouTube ของผู้พูดหรืออาจารย์หน่องนี่นะฮะจากนั้นท่านได้ให้เกียรติในการทักทายเข้ามาด้วยการพูดคุยนะครับปรากฏว่าตัวอาจารย์หน่องได้มีโอกาสได้พบท่านที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนรัชดานะครับท่านได้พูดถ้อยคำที่เพราะมากๆเลยท่านบอกว่าคุณค่าในการร่วมเดินทางกับคนมีบุญนะครับก็เปรียบเสมือนได้ลงทุนกับคนรวยโอ้โหแบบชอบมากๆกับคำแบบนี้นะฮะฉะนั้นคนมีบุญคือคนที่มีศีลธรรมมีจริยธรรมจรรยาบรรณเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีนะครับเมื่อมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันเนี่ยเราย่อมได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะก็จะได้เห็นถึงวิธีการคิดพูดปฏิบัติได้ฟังเรื่องราวอันทรงคุณค่าได้พบเห็นเรื่องราวที่น่าศึกษาเรียนรู้ทราบถึงวิธีการกระบวนการและหลักการนะครับเปรียบได้ประดุจดังเราได้ร่วมเดินทางกับคนที่มีบุญเนี่ยเหมือนเราได้ลงทุนกับเศรษฐีหรือคนรวยโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลครับแต่ใช้หลักการสังเกตการจดจำการซึมซับทุกท่านครับคำว่าซึมซับนี่ชอบมากเลยนะฮะมีผู้รู้บอกว่าการดำเนินชีวิตควรเป็นฟองน้ำเพราะเราจะค่อยๆซึมซับอย่าใช้ชีวิตด้วยการเป็นทัพพีคือตักจ้วงนะฮะต้องการแต่จะได้นั่นคือคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ด้วยแนวคิดหลักการคิดแบบนี้แหละครับจึงรู้สึกดีมากๆและในปัจจุบันตัวของผู้พูดคืออาจารย์หน่องนะครับกับท่านรองผู้บังคับการนะฮะนายตำรวจใหญ่เนี่ยท่านเกษียณแล้วเราก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะฮะแลกเปลี่ยนกันซึ่งท่านให้เกียรติมากๆนะครับทั้งที่ท่านนั้นเดินทางมาถึง12ประเทศบนโลกใบนี้เรียนรู้หลักสูตรต่างๆมามากมายนะครับท่านก็ยังมาแบ่งปันท่านก็ยังมีน้ำใจในการเอื้อเฟื้อและเมตตานะครับนี่คือเรื่องราวดีๆของการเชื่อมโยงผ่านโลกออนไลน์ฉะนั้นทุกท่านครับ Facebook YouTube Instagram นะครับ TikTok หรือแอปพลิเคชันใดๆในโลกโซเชียลแม้กระทั่ง LINE เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงสิ่งดีๆให้กันและกันได้เพียงแค่จิตของเรานั้นคิดดีและนี่คือคุณค่าในการร่วมเดินทางไปกับคนมีบุญวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ